ไม่เห็นคุณไปงานกฐินที่วัดเมื่ออาทิตย์ก่อนโทรมาก็ไม่ยอมรับสายเป็นห่วงก็เลยแวะมาดูช่วงนี้เบื่อเบื่อไม่อยากออกไปไหนเคยคิดว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่ไหมก็เคยเหมือนกันแล้วเคยคิดทำร้ายตัวเองบ้างหรือเปล่าล่ะบางคนเวลาไม่อยากมีชีวิตอยู่ก็อาจถึงขั้นอยากทำร้ายตัวเองพงนายคิดแบบนั้นหรือเปล่าเคยนะคุณตาดูซึมๆนะคะไม่เจอหน้าหละทั้งวันทำหน้าเศร้าไปได้ก่อนตาจะมารับหลานที่โรงเรียนตาแวะไปบ้านตาพงไม่ได้เจอกันหลายวันอยากรู้ว่าเขาเป็นไงบ้างตาพงสบายดีไหมคะไม่ดีเท่าไรเขาไม่ร่าเริงเหมือนเมื่อก่อนถามคำตอบคำตาก็เลยเป็นกังวลว่าเขาจะซึมเศร้าหรอคะตาพงบอกตาว่าเบื่อไม่อยากอยู่หรือไม่อยากออกไปเจอใครหรือเปล่าคะก็ทำนองนั้นล่ะจ้ะโหแบบนี้น่าเป็นห่วงจริงๆค่ะอาการตรงกับเรื่องที่หนูอ่านเจอเลยค่ะถ้าผู้สูงอายุบอกว่าเบื่อชีวิตไม่อยากอยู่หากได้ยินแบบนี้คนในครอบครัวคนใกล้ชิดหรือคนในชุมชนจะต้องวางแผนในการดูแลให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นค่ะและควรแสดงความเป็นห่วงโดยไม่มีท่าทีตื่นตระหนกเช่นอาจจะบอกว่าเป็นห่วงนะแต่ถ้าคนในครอบครัวรู้ว่าผู้สูงอายุในบ้านเคยทำร้ายตัวเองมาก่อนเราอาจจะถามว่าเคยทำร้ายตัวเองด้วยวิธีการใดบ้างเพื่อจะได้ประเมินความรุนแรงของภาวะซึมเศร้าได้ถูกและอย่าลืมถามความรู้สึกเมื่อเขาผ่านสถานการณ์เช่นนั้นมาได้นะคะเช่นอะไรทำให้เปลี่ยนใจไม่ลงมือทำหรือไม่คิดจะทำแบบนั้นถ้าผู้สูงอายุตอบว่าแค่รู้สึกเบื่อชีวิตเฉยๆไม่ได้คิดจะทำร้ายตัวเองเราก็พอจะวางใจได้ค่ะจากนั้นค่อยให้กำลังใจผู้สูงอายุค่ะความคิดอยากตายอยากทำร้ายตัวเองหรืออยากฆ่าตัวตายถือเป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญหากผู้สูงอายุที่ท่านดูแลมีความคิดเช่นนี้โปรดรีบแจ้งทีมผู้ช่วยเหลือในชุมชนหรือหน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้านทันทีค่ะตาคิดว่าในชุมชนของเราคงไม่ได้มีตาพงคนเดียวที่อยู่ในภาวะซึมเศร้าใช่ค่ะคุณตาชุมชนเราต้องรีบคัดกรองนะคะว่าใครมีโอกาสอยู่ในภาวะซึมเศร้าบ้างเรื่องนี้ตาเองก็หนักใจบอกใครใครเขาก็ไม่เชื่อหาว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนแก่แบบนี้ไม่ได้นะคะคุณตาไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยค่ะนั่นสินะแล้วที่หลานอ่านมาเขาแนะนำยังไงบ้างล่ะในหนังสือคู่มือการดูแลผู้สูงวัยสุดคลายซึมเศร้าเขาแนะนำให้คนใกล้ชิดคำนึงถึงอุปสรรคทางสุขภาพของผู้สูงอายุค่ะเช่นตาไม่ดีหูไม่ได้ยินเพราะปัญหาเหล่านี้อาจจะส่งผลกระทบให้กับพวกเราที่ปกติรู้สึกรำคาญจนไม่อยากเข้าไปช่วยเหลือนอกจากนี้ความคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าก็สำคัญค่ะเพราะภาวะซึมเศร้าเกิดจากหลายปัจจัยทั้งทางกายจิตใจและสังคมในแต่ละวันควรมองหาสิ่งที่ทำให้ผู้สูงอายุรื่นเริงบันเทิงใจค่ะควรถามถึงความชอบความสนใจของผู้สูงอายุค่ะดีมากค่ะตาการทำงานเล็กๆน้อยๆช่วยให้คนสูงอายุคลายความซึมเศร้าได้ค่ะเออนี่นอกจากอย่าปล่อยให้คนแก่ว่างมากเนี่ยมีอะไรอีกไหมที่ช่วยให้ผู้สูงอายุไม่ต้องซึมเศร้าก็มีนะคะหนูเพิ่งอ่านเจอขอดูหน่อยนะอาหารที่เรากินอยู่ทุกวันนี้ล่ะค่ะนอกจากจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพแล้วยังมีผลต่ออารมณ์ของเราอีกด้วยโดยเฉพาะอาหารกลุ่มแป้งและน้ำตาลเมื่อเรากินแป้งเข้าไปร่างกายจะย่อยแป้งเป็นน้ำตาลซึ่งร่างกายสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ดังนั้นระดับน้ำตาลที่เหมาะสมจะทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกสดชื่นและกระปรี้กระเปร่าค่ะแต่อย่ากินหวานมากเกินไปนะคะต้องกินให้พอดีพอดีค่ะการดูแลผู้สูงอายุควรให้รับประทานอาหารครบ3มื้อต่อวันและมีพลังงานเพียงพอเช่นข้าวสวย1จานพร้อมกับข้าว 2-3 อย่าง
หรือก๋วยเตี๋ยวน้ำหรือแห้งไม่เกิน2ชามเป็นต้นค่ะนี่ค่ะคุณตาตารางนี้เขาบอกถึงประโยชน์ต่างๆของอาหารที่ผู้สูงอายุควรกินหนูต้องปริ้นออกมาแปะไว้ให้แม่ทำให้ตากินแล้วค่ะเอางั้นเลยนะตาก็พอจะรู้มาเหมือนกันว่านอกจากอาหารแล้วกิจวัตรต่างๆในชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุนี่แหละที่ช่วยคลายซึมเศร้าได้ดีรวมถึงการทำงานด้วยทั้งการทำงานบ้านการทำงานเพื่อสังคมหรืออื่นๆกิจกรรมอย่างดูทีวีฟังเพลงทำสวนรดน้ำต้นไม้อ่านหนังสือออกกำลังกายก็ได้ทั้งนั้นเสร็จจากรดน้ำต้นไม้คุณตาต้องซ่อมชิงช้าให้หนูแล้วส่งหนูไปเล่นกับแมวที่บ้านพี่เมย์ดีไหมคะกิจกรรมเยอะจังแล้วเช้าเนี่ยยังไม่เตรียมตัวไปโรงเรียนอีกเหรอวันเสาร์แล้วค่ะอ้าวเลยสงสัยว่าจะเป็นโรคความจำเสื่อมสละมั้งเนี่ย